ดวงตกสุดขีดตั้งแต่ยังไม่พ้นเดือนแรกของศักราชใหม่ก็รายของพี่ใหญ่เขาจะชอบพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณที่ติดพันปมโค้ชนาฬิกาหรูมาตั้งแต่ปีกลายจนโดนชาวเน็ตคุยออกมา25เหรียญเขาไปแล้วราคาค้างงวดนั้นแตกต่างกันไปแต่ที่เหมือนกันอยู่อย่างก็คือไม่มีซากเรือนที่อยู่ในรายการแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินที่ต้องยื่นต่อปปช.ย้อนไปตั้งแต่สมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเรื่อยมาจนถึงรัฐบาลนายกน้องตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแถมทำท่าว่าจะคว้างูไม่พ้นคอหลังข้ออ้างของยืมหรือนาฬิกาเพื่อนที่คายออกมานั้นมันฟังไม่ขึ้นจนจะทำให้เรื่องไปกันใหญ่มากกว่าอย่าลืมว่าพี่ป้อมเคยตอบน้องตู่ที่ทักให้ระวังตัวเรื่องเฟอร์นิเจอร์ประดับร่างกายตั้งแต่เกิดเรื่องใหม่ๆไว้ประมาณว่าของเก่าใส่อยู่บ่อยๆกลางงานทำบุญที่ลานพระบรมรูปทรงม้าตอนเดือนธันวาคม60นู่นวันนั้นพยานเพียบก็หวังว่าปปช.ภายใต้การนำของบิ๊กกุ้ยพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจจะจับประเด็นยิบย่อยทุกเม็ดเพื่อเคลียร์ประเด็นร้อนของนายเก่าที่วันนี้เป็นเผือกร้อนวางอยู่บนตักตัวเองไม่เพียงแต่ดับข้อสงสัยของสังคมไทยและสังคมโซเชียลไม่ได้เท่านั้นตลกร้ายกลับยิ่งขยายใหญ่ลุงป้อมดังไกลชนิดโกอินเตอร์ก็สื่อนอกไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นจีนสำนักข่าว AP ของอเมริกาและ Daily Mail ของอังกฤษตีข่าวกันสนั่นถึงนาฬิกามูลค่ามหาศาลพร้อมกับนิกเนมไม่มีใครเหมือนว่านายพลนาฬิกาเนื้อหาที่สื่อนอกรายงานเป็นในทิศทางเดียวกันที่ผู้มากบารมีในรัฐบาลไทยหมกเม็ดไม่ยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเอาไว้หรือแม้แต่ KBS ของเกาหลีใต้ก็ถูกผู้ประกาศข่าวเอาประเด็นนี้ไปอ่านกันอย่างสนุกสนานขณะสื่อนอกยังหยิบจับเรื่องนี้ไปนำเสนอมันก็สะท้อนให้เห็นปรากฏการณ์ว่าสิ่งที่บิ๊กป้อมกำลังเผชิญอยู่นี้เป็นเรื่องที่ท้าทายจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอย่างรุนแรงในประเทศต่างๆผู้นำบางคนอาจต้องแสดงความรับผิดชอบกับเรื่องทำนองนี้ไปแล้วแต่ที่นี่ประเทศไทยกลับยังนั่งทำงานหน้าตาเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคงต้องบอกว่าเสือตะวันออกตกที่นั่งลำบากมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเรื่องของตัวเองกลายเป็นสากลแรงกดดันแรงถาโถมจะหนักขึ้นกว่าเก่าหลายเท่าตัวจนอาจไม่มีสมาธิทำงานทำการส่วนนายกน้องตู่ป่านนี้คงจะเอาเท้าไก่หน้าผากแล้วว่าจะหาทางออกอย่างไรที่ผ่านมาคงคิดว่าน่าจะผ่านไปได้เหมือนเรื่องกันก่อนแต่เรื่องนี้มันติดลมทำอย่างไรก็ผ่านไม่ได้สักทีแถมนานวันเข้าพี่ใหญ่ก็ฉันจะไปไม่เป็นทำได้แต่รอปปช.มาช่วยชีวิตแต่ชี้แจงมันก็ไม่ง่ายอีกถ้ามาแบบขอไปทีไม่มีรายละเอียดจะยิ่งเป็นการซ้ำเติมพี่ป้อมด้วยซ้ำแบบนี้มันกลืนไม่เข้าคายไม่ออกครั้นจะดันทุรังฝืนมันอยู่อย่างนี้ให้พี่ใหญ่นั่งทำงานต่อผ่านจะพังกันทั้งองค์ขาพยพหรือจะตัดปัญหาหั่นเนื้อร้ายทิ้งให้พี่ป้อมไปพักซะแล้วอยู่เบื้องหลังมันก็จะกลายเป็นว่ายอมรับว่าผิดจริงซึ่งไม่ใช่สไตล์ของผู้นำทหารยุคนี้ตอนนี้นายกตู่อาจจะลุ้นให้พี่ป้อมเห็นคล้อยตามเพื่อนอุ๋ยหม่อมราชวงศ์ปรีดียาธรเทวกุลอดีตรองนายกในรัฐบาลคสช.ที่เป็นเส้นแคบเรียลคอนเนคชั่นของบิ๊กป้อมที่ชี้ทางสว่างเอาไว้แล้วว่าไม่นานเพื่อนป้อมคงต้องแสดงสปิริตลาออกในเร็วๆนี้